ียงที่เราเล่นเมื่อกี้นี้เนี่ยบางท่านอาจจะสับสนเวลาที่ฟังผ่านทาง YouTube ซึ่งไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นเสียงจริงเสียงจากตู้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้อุปกรณ์อีกชนิดนึงที่เรียกว่าไวเลสซึ่งตัวผมเองนั้นจะไปอยู่บนชั้น3ของตึกนี้นะฮะอุปกรณ์ไวเลสตัวนี้เราใช้ของแนะนำของยี่ห้อ Shure ซึ่งจะเป็นมันจะมีตัวบอดี้แพ็คมาให้นะครับแล้วก็ตัวรีเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นตัวนี้นะครับซึ่งรีเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนไมค์ลอยร้องทั่วไปนะครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือมาคู่กับตัวบอดี้แพ็คซึ่งจะไม่มีตัวไมค์มาให้เราก็จะนำตัวอุปกรณ์ที่เขาแถมให้กับชัวร์เนี่ยก็คือตัวแจ็คออกมาเป็นหัวนี่นะเสียบเข้าไปแทนแจ็คที่เคยเป็นแจ็คของตัวที่เราเสียบเข้าไปที่หน้าตู้นะครับเราก็จะเข้าไปที่อันนี้ใช้อันนี้แทนซึ่งก็จะมาผ่านบอดี้แพ็คแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับผมก็เปิดแล้วก็จูนสามารถจูนสัญญาณให้ตรงกับตัวรีเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็นำมาเน็บไว้ที่บริเวณเอวเดี๋ยวเราลองฟังเสียงดูอีกทีหนึ่งว่าเสียงของไมค์ตัวนี้ให้คุณภาพเสียงแบบธรรมชาติจริงไหมเดี๋ยวผมจะทำการเดินขึ้นไปบริเวณชั้น3ของตึกนี้นะแล้วก็สีลงมาเพื่อจะให้ได้ฟังเสียงธรรมชาติของตัวปิกอัพ